ผมเดินลงมาอยู่ใต้ท้องแม่น้ำเจ้าพญาได้นั่นก็หมายความว่าสถานการณ์ภัยแล้งในรุ่มแม่น้ำเจ้าพญานั้นไม่ธรรมดาครับน้ำปริมาณที่น่าจะมีเพียงพอต่อการเกษตรถ้าเดินลงมาอยู่แบบนี้แล้วเนี่ยคิดว่าไม่พอแน่นอนครับและด้านหลังของผมนั่นคือบริวเวณเขื่อนเจ้าพญา ไปสุดตรงนู้นก็คือเป็นพื้นที่ของท้ายเขื่อนเจ้าพญาซึ่งแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ภาคเหนืออย่างหนักแต่ก็เป็นฝนที่ลงมาปลายฤดูแล้วนะครับทำให้ปริมาณน้ําที่ควรจะกักเก็บได้นั้นก็เหลือน้อยเต็มทีและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้กรมชลประทานแจ้งเตือนชาวนาที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพญาห้ามปลูกข้าวรอบใหม่เด็ดขาดครับ ผู้ำนวยการสำนักชลประทานที่12สุรชาติารามลาสีบอกว่าระดับน้นําเหนือเขื่อนเจ้าพยาอยู่ต่ากว่าเกณฑ์ปกติกว่า1เมตรครับขณะที่ปริมาณน้ําอินโฟที่บริเวณสถานีวัดน้ําี2มีน้ําไหลผ่านอยู่ที่257ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งสถานการณ์ปกติควรจะมีน้ําไหลผ่านอยู่อย่างน้อย300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็นผลโดยตรงมาจากการลดการระบายน้ําจากเขื่อนใหญ่เช่นเขื่อนภูมิพลและเขื่อนศิริกิจที่ต้องเร่งกักเก็บน้ําไว้ใช้ในปีหน้าและช่วงนี้พอจะมีฝนตกลงมาบ้างใน พื้นที่เกษตรลุ่มน้ําเจ้าพยาครับอย่างไรก็ตามแม้จะอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนแต่ว่าระดับน้ําในลําน้ําเจ้าพยาก็ยังถือว่ามีอยู่น้อยมากการส่งน้ําเข้าไปยังคลองฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเหนือเขื่อนทดน้ําเจ้าพยานั้นต้องใช้เครื่องสูบน้ําครับผู้อำนวยการสํานักชลประทานที่12ย้ําครับว่าแม้ช่วงนี้เราจะได้ยินข่าวฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้าของแม่น้ําปิงที่จังหวัดเชียงใหม่และต้นน้าแม่น้ําน่านที่จังหวัดน่านจนเกิดภาวะน้ําป่าไหลหลากแต่ก็เป็นช่วงปลายฤดูฝนที่ต้องลุ้นให้น้ําไหลเข้าเขื่อนไปจนถึงสิ้นช่วงฤดูฝนในเดือนตุลาคมหากน้ํามีไม่ถึงเกณฑ์ก็พยากรณ์ได้ว่าปีหน้าจะเกิดภัยแล้งอย่างแน่นอนครับอีกทั้งสถานการณ์น้ําหน้าเขื่อนเจ้าพยา ในขณะนี้ก็บ่งบอกได้ว่าหลังจากสิทธิการเก็บเกี่ยวในสิ้นเดือนสิงหาคมขอให้ชาวนางดปลูกข้าวรอบใหม่เพราะไม่มีน้ําส่งไปช่วยเหลือเพื่อการทําการเกษตรอย่างแน่นอนครับที่ขอให้งดการปลูกข้าวต่อเน,นื่องเนื่องจากว่าตอนนี้เราจะต้องดูสถานการณ์น้ำให้เป็นอัปเดตหรือให้เป็นเดียวตามให้ได้นะครับว่าถึงแม้เราจะมองเห็นว่า <c oughs> พื้นที่เหนือเขื่อนไม่ว่าเป็นสิริกิจหรือเหนือเขื่อนตัวเขือ่อนภูมิพลเองเนี่ยซึ่งต้นน้าจะอยู่เขตเชียงเชียงใหม่ หรือว่าต้นน้าอยู่เขตทางพะเยาเชียงรายหรือน่านเนี่ยนะครับมันมีฝนเยอะใช่ไหมเราก็จะได้ข่าวว่ามีน้าําท่าไหลลงมาจากเขาอีกเยอะแต่ก็ยังไม่มั่นใจนะครับยังไม่มั่นใจว่าน้ําจะเข้ามาเต็มอ่างหรือเข้ามามวลมากขนาดนั้นมันจะต้องรอพายุอีกหนึ่งหรือสองลูกนะฮะถึงจะเข้าสู่สภาวะปกติได้ สำหรับพื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตการส่งน้ําของสํานักชนประทานที่12เขื่อนเจ้าพญามีทั้งหมด5จังหวัดครอบคลุมพื้นที่2.6ล้านไร่ซึ่งลุ่มเจ้าพญานั้นทํานาเป็นแบบเกษตรอุตสาหกรรมหาก1ปีมี12เดือนถ้า1รอบการผลิตก็ใช้เวลา4เดือนถ้ามีน้ําบริบูรณ์เต็มที่ชาวนาที่นี่จะสามารถทํานาได้ถึง3ครั้งแต่จากสถานการณ์ล่าสุดหลังสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวในช่นเดือนสิงหาคมกรมชนประทานก็ย้ําอีกครั้งนะครับว่าชาวนาต้องงดปลูกข้าวรอบใหม่อย่างเด็ดขาดครับ แทบไม่น่าเชื่อนะครับว่าช่วงปลายฤด,ดูฝนในปีนี้นะครับเป็นน้าเจ้าพยาจะมีน้ําเหลือน้อยน้อยขนาดที่คนคนหนึ่งสามารถที่จะลงมายืนอยู่บนท้องแม่น้ําเจ้าพยาแบบนี้ได้และนี่ก็บ่งบอกให้เรารู้นะครับว่าภัยแล้งปีนี้ไม่ธรรมดาและปีหน้าก็น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีน้ําเหลือพอที่จะใช้เพื่อการทําการเกษตรได้มากน้อยแค่ไหนครับ